ตอนนี้เราอยู่บนสกายวอล์กที่จะเดินไปสถานีศาลาแดงแล้วนะครับก็เราออกประตู2นะครับถ้าใครจะมาด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถที่จะมาด้วย MRT ก็ได้นะครับพอดีบ้านซันจะอยู่ติดกับรถไฟฟ้านะรถไฟฟ้าใต้ดินก็เลยมา MRT แล้วก็มาขึ้นที่สถานีสีลมนะครับหลังจากนั้นก็เดินขึ้นสกายวอล์กไปสถานีศาลาแดงเดินตรงไปแต่ว่าตรงนี้นี่อันนี้คือสีลมเอชนะครับนี่สีลมเอชด้านล่างก็จะมีโซนเปิด24ชั่วโมงด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนนั่งรถไฟฟ้าไปที่สยามไอคอนสยามนะครับก็จริงๆอ่ะถ้าใครบ้านอยู่ติดรถไฟฟ้า BTS ก็นั่งรถไฟฟ้า BTS มาได้นะครับอันนี้คือตอนนี้ที่อยู่ตรงนี้จะเป็นสายสีลมนะมันก็จะมีเป็นแบบจากสยามอ่ะจากมาบนคลองสถานีสนามกีฬาแห่งชาติมาที่สยามพระราชดำริอะไรเงี้ยนะครับสีลมตลาดแดงเนี่ยแล้วก็ไปเส้นหลุยไปสะพานตักสินไปกรุงทนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราจะนั่งจากสถานีสารแดงตรงนี้แล้วก็ไปลงที่กรุงธนบุรีเพื่อต่อรถไฟฟ้าสายสีทองไปไอคอนสยามนะครับเดี๋ยวก็จะพาทุกคนแบบเดินไปเรื่อยๆไปสารแดงกันตอนนี้พอเรามาถึงสถานีศาลาแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ที่สามารถกดซื้อตั๋วได้นะครับเนี่ยมีร้านเคอรี่มีกาแฟมีร้านขนมมีเค้กอะไรต่างๆอยู่ด้านบนสถานีรถไฟฟ้าด้วยนะครับวุ้นกบก็มีขนมเยอะๆเลยคือถ้าใครยังไม่มีบัตรแบบประจำตัวนะบัตรเติมเงินก็สามารถที่จะมากดที่ตู้ได้นะครับอันนี้สถานีศาลาแดงนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูที่ตู้เดี๋ยวเราจะมาซื้อตั๋วนะอันนี้ก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ศาลาแดงนะครับนี่มันจะมีสายสุขุมวิทกับอันนี้ก็เป็นสายสีลมนะครับแล้วก็ใช้นิ้วขยายเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกรุงธนตรงนี้นะอันนี้เราจากศาลาแดงไปกรุงธนอยู่ที่35บาทนะครับมีให้เลือก1 2 3 4คนแล้วก็จ่ายด้วย QR code ได้แต่ว่าพอดีซันมีบัตรแล้วนะนี่35บาทนะไปที่กรุงธนด้านหน้าที่เห็นตรงนี้คือสีลมคอมเพล็กซ์นะครับถ้าจะไปไอคอนสยามให้มันขึ้นฝั่งสีลมคอมเพล็กซ์นะแล้วก็ขึ้นไปรอที่ชันชลานะครับเดี๋ยวมันก็จะมีเป็นรถไฟฟ้ามาจากสยามนะแล้วก็นั่งไปลงที่สถานีกรุงธนบุรีนะครับเดี๋ยวรอต้องรอรถก่อนสักนิดนึงนี่บรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศของสถานีศาลาแดงนะครับก็จะคล้ายๆกันกับสถานีอื่นๆแหละของ BTS มันจะต่างจากรถไฟฟ้าใต้ดินที่เป็น MRT ที่เป็นบนดินน่ะตรงหลังคา BTS จะไม่มีหลังคาตรงกลางแต่ว่า MRT เขาจะมีหลังคาตรงกลางนะครับประมาณนี้ตรงนี้ซอยละลายทรัพย์นะครับนี่นะครับในซอยเนี่ยเป็นซอยละลายทรัพย์นะทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ก็จะไปถึงช่องนนทรีนะครับสถานีช่องนนทรีทางโค้งเนี่ยบรรยากาศของการนั่งรถอันนี้เป็นรถไฟฟ้าสายสีสายสีลมนะครับรุ่นช่องนนทรีอยู่ด้านหน้าของเราคือกรุงเทพมหานครก็คลองเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าน้ำไม่สะอาดเท่าไหร่น้ำตรงนี้เป็นน้ำเสียนะ
นะถึงแล้วช่วงนนทรีลงไปแล้วก็เดินอีกนิดนึงมันก็จะเป็นรถต่อรถ BRT นะครับแล้วก็รถตอนนี้ก็คืออยู่ช่องนนทรีนะครับถ้าจะไป BRT ให้ออกประตู5นะครับแล้วมันก็จะมีเป็นแบบสะพานช่องนนทรีตรงนั้นเหมือนกันเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะเราจะเดินทางต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นเซนหลุยนะมันจะเป็นสถานีเซนหลุยสุรศักดิ์สะพานทักษิณแล้วก็กรุงธนนะครับตรงกรุงธนบุรีเนี่ยมันจะเป็นต่อกับรถไฟฟ้าสายสีทองเพื่อที่จะไปไอคอนสยามนะครับวันนี้ก็คือจะไปเดินไอคอนสยามก็เลยถ่ายให้ทุกคนดูเผื่อแบบว่าใครยังไม่ได้เคยดูเนาะการแบบมาด้วยรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเส้นลุยอันนี้เป็นสะพานที่เข้ามาถ่ายรูปกันตอนกลางคืนอะแล้วก็สะพานตรงช่องนนทรีก็อยู่ตรงนั้นให้ดูบรรยากาศตอนรถไฟวิ่งแล้วกันเนาะประมาณนี้ศูนย์แพทย์บางรักกรมควบคุมโรคนะครับถึงเส้นลุยแล้วเส้นลุยตรงนี้เดี๋ยวจะไปต่อที่สุรศักดิ์นะครับสถานีสุรศักดิ์ให้ดูวิวสุรศักดิ์สุรศักดิ์โรงพยาบาลเซนหลุยนะครับเนี่ยเขาจะมาเซนหลุยก็คือมา BTS ได้นะมาโรงพยาบาลเซนหลุยนะครับโอ้บ้านแถวนี้ต้นไม้เยอะเหมือนกันเนาะส่วนมากเวลาเรามาเราก็จะนั่งหรือว่ายืนเล่นมือถือไงไม่ค่อยได้ดูบรรยากาศด้านนอกเท่าไหร่สุรศักดิ์นะครับถึงแล้วสถานีต่อไปจะเป็นสถานีสะพานตากสินนะครับสะพานตักสินด้านหน้าของนั้นคือวัดยานาวานะครับยานาวานู่นทางนู้นก็จะไปเอเชียทีกสะพานตักสินสะพานตักสินแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นกรุงธนเป็นสถานีที่เราจะลงในสถานีถัดไปสะพานตักสินตรงนี้เป็นสถานีเดียวที่มีแบบรางเดียวนะครับแล้วก็มีจุดรอรถแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเนาะก็คือจะไปจะกลับอะไรเงี้ยก็คือรอฝั่งนี้ฝั่งเดียวเลยอย่างสถานีอื่นก็จะมี2ฝั่งแต่สะพานทักษิณก็คือมันมีพื้นที่น้อยเขาก็เลยทำเป็นรางเดียวด้านหน้าก็ท่าเรือสาทรนะครับท่าเรือสาทรที่จะไปไอคอนสยามก็ได้ไปเอเชียทีก็ได้เห็นหลังภาพเบาๆเนี่ยตอนนี้เราอยู่บนสะพานทักษิณนะครับนู่นรู้สึกว่าไอคอนเอ้ยเอชทีกอยู่ไกลๆเหมือนเห็นม้าหมุนเลยม้าหมุนเห็นนิชสวรรค์อยู่เรือโอเคเดี๋ยวเราก็ถึงกรุงธนเดี๋ยวเราลงกรุงธนเพื่อไปต่อรถไฟฟ้าสายสีสายสีทองนะครับ
สายสีทองเนี่ยถ้าใครยังไม่มีบัตรนะใช้บัตรเดียวกันกับบัตร BTS นะครับก็คือจะ15บาทต่อเที่ยวนะครับแต่ว่าถ้าใครมีบัตรแล้วนะก็สามารถใช้บัตรRabbit ของเราเนี่ยไปแตะได้เลยนะก็เป็น BTS เหมือนกันนะครับไม่ต้องซื้อบัตรใหม่นะถ้ามีบัตร BTS อยู่แล้วต้นนี้ต้นไม้เยอะจังกรุงทนเคยมานอนริมน้ำที่กรุงทนทีหนึ่งสนุกดีเดี๋ยวมาใหม่กรุงทนบุรีแล้วทุกคนเดี๋ยวเราลงที่นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวไปต่อรถไฟฟ้าสายสีทองเรียบร้อยใครจะมาจากหมอชิดก็ได้นะครับมาจากหมอชิดมาจากสยามอันนี้ก็คือสามารถที่จะมาได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นรถไฟที่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับถ้ามาแบบจากหมอชิดจากอนุสาวรีย์ชัยจากสยามอะไรเงี้ยก็คือทุกสายก็คือนั่งมาลงที่สยามหลังจากนั้นก็เปลี่ยนขบวนมาที่สายที่มาบางว่าสายสีลมมาบางว่านะฮะอันนี้ก็คือนั่งจากจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยมาลงที่กรุงทนนะครับเนี่ยกรุงทนบุรี S7 นะครับมันจะเชื่อมต่อสายสีทองเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันแล้วก็ไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีทองไร้คนขับอีกทีหนึ่งเนาะเป็นล้อยางด้วยลงมาด้านล่างเขาก็จะมีป้ายบอกนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองโกไลน์ก็คือทางออกที่3นะครับ Exit 3ไปเลยเนาะคือตอนนี้ซันมีแบบบัตรแรปปิดแล้วไงถ้าใครใช้เป็นบัตรที่ซื้อหลายครั้งเสียบเข้าไปแล้วก็ปล่อยเลยนะไม่เอาคืนแต่ว่าของเราอ่ะจะเป็นการแตะถ้ามีบัตรแรปปิดก็คือแค่แตะเขาก็จะเปิดประตูแล้วก็เดินออกมาแต่ว่าถ้าใครที่ซื้อเป็นหลายครั้งเนี่ยตอนเข้าให้แตะด้านบนนะครับตอนขาออกให้เสียบลงข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวมันจะกลืนบัตรไปเลยแล้วก็เดินออกมาได้เลยเนาะเพราะว่าเราจะต้องคืนบัตรตอนขาออกเนี่ยเราก็จะใช้บัตรเดิมของเราบัตรแรปปิดถ้าใครที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้วก็ซื้อเป็นบัตรแบบนี้จะสะดวกกว่าเนาะเติมเงินเข้าไปแล้วก็ผ่านไปได้เลยออกประตู3นะจะมีแบบเขียนอยู่เลยไปรถไฟฟ้าสายสีทองเดี๋ยวเราก็ต้องใช้บัตรเดิมนี่แหละในการสแกนตึ๊ดขึ้นไปแต่ถ้าใครไม่ได้มีบัตรก็ซื้อที่เคาน์เตอร์ซื้อที่ตรงนี้หลังจากนั้นคือเดินมาขาขึ้นเขาจะมีบันไดเลื่อนให้แล้วก็คือมาขึ้นตรงบันไดเลื่อนได้เลยเนาะขึ้นบันไดเลื่อนไปแล้วก็เดี๋ยวรอรถเพราะว่ารถสายสีทองอ่ะมันเป็นสายสั้นๆมันมีแค่สถานีกรุงธนบุรีตรงนี้สถานีเจริญนครแล้วก็สถานีคลองสานนะครับมีแค่3สถานีเท่านั้นอาจจะแบบไม่ได้มาบ่อยๆเนาะประมาณแบบสัก10นาทีจะมาคัน10 15นาทีจะมาคันอะไรเงี้ยอุ๊ยตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีกรุงธนบุรีนะครับก็จะเป็นสถานีแรกที่จะพาทุกคนไปไอคอนสยามนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนั่งรถไฟฟ้าไปไอคอนนะเผื่อว่าใครที่ยังไม่เคยมาก็จะได้นั่งรถไฟฟ้าตามได้นะครับกรุงธนบุรีเดี๋ยวจะไปเจริญนครพอลงเจริญนครปุ๊บก็เดินเข้าไอคอนสยามได้เลยแต่ว่าใครจะไปโรงพยาบาลเนี่ยนั่งไปถึงคลองสานได้หรือถ้าใครจะไปท่าดินแดงก็คือนั่งไปลงที่คลองสานได้นะครับก็ไปตลาดท่าดินแดงได้อีกที่นึงไปอันนี้ก็เดี๋ยวนั่งรถไฟฟ้าไปลง1สถานีเท่านั้นWe'll be right back.
ตอนนี้เรานั่งรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับจากสถานีกรุงธนบุรีมาที่สถานีเจริญนครนะอยู่ที่ชัญชาลา2นะครับคือถ้าถัดไปก็จะเป็นสถานีคลองสานเขามีแค่3สถานีซึ่งสถานีคลองสานก็อยู่ตรงนู้นเนี่ยจริงๆอ่ะเดินไปได้นะมันจะอยู่ที่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลตักสินนะครับถ้าใครจะมาโรงพยาบาลตักสินก็คือมาลงคลองสานได้นะเลยไปอีกนิดนึงก็เป็นตลาดท่าดินแดงแล้วเนาะโอ้อันนี้ไม่ทันเลยครับไปเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันนะเพื่อที่จะไปไอคอนสยามอันนี้คือเป็นการแบบพานั่งรถมาไอคอนเนาะเผื่อแบบใครแบบว่าอยากมาไอคอนแต่ว่าไม่รู้มันจะมายังไงอยู่ต่างจังหวัดไม่เคยขึ้นหรือว่าอยู่ในกรุงเทพต่างๆแต่ว่ายังไม่เคยเดินทางมานะรู้สึกเราจะเคยทำให้ดูแล้วแต่ว่าก็ทำอีกเผื่อแบบใครยังไม่ได้ดูนะนี่เลยนะครับถ้าสุราโอเคเหมือนแบบถ้าเราอยู่ที่รังสิตเนี่ยเราก็นั่งสายนี้มาได้นะยาวมาถึงนี่เลยแล้วก็มาที่สยามคือทุกสายเลยสายสีเขียวเนี่ยมันจะมีพวกหมอชิตลาดพร้าววัดพระศรีอะไรเงี้ยสวนจตุจักรสะพานควายอารีสนามเป้าอะไรเงี้ยต่างๆมาลงที่สยามหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายมาที่สายสีลมนะครับอันนี้คือสายสุขุมวิทจะเป็นสีเขียวอ่อนสายสีลมจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับหลังจากนั้นเราก็นั่งจากสยามเนี่ยมาฟืดมาลงที่กรุงธนนะครับพอลงกรุงธนเสร็จปุ๊บเราก็เดินต่อตามที่คลิปก่อนหน้านี้นะเดินต่อมาที่สถานีสายสีทองนะครับก็จะเป็นกรุงธนบุรีสีทองแล้วก็มาลงที่เจริญนครก็จะถึงไอคอนสยามแล้วก็เดินลงไปหรือว่าถ้าใครที่อยู่บริเวณรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับต่างๆนานาต่างๆเนี่ยฟืดมาก็คือถ้าแบบเราคิดว่าใกล้สุดนะให้เรามาลงที่สีลมซึ่งตอนที่เรามาเนี่ยคือเราอยู่ที่สายสีน้ำเงินนะแล้วก็เลยแบบนั่งรถไฟฟ้ามาลงสีลมนะครับแล้วก็เดินจากสกายวอล์กสีลมมาที่ศาลาแดงแล้วก็นั่งศาลาแดงมาลงกรุงธนเหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยู่สายสีม่วงก็ได้เหมือนเดิมทุกสายเลยฟืดมาลงเตาปูนนะครับหลังจากนั้นนั่งจากเตาปูนคือจะนั่งไปฝั่งไหนก็ได้นะนั่งมาฝั่งนี้ฟืดมาท่าพระแต่ว่าถ้ามาฝั่งนี้อาจจะต้องแบบมีการเปลี่ยนขบวนอาจจะยุ่งยากนิดนึงคือเปลี่ยนขบวนเพื่อที่จะมาสีลมหรือว่าอันนี้มันไกลไปถ้าไม่ได้มานี้มาลงท่าพระนะครับแล้วก็มาตรงนี้ก็ได้นะครับตรงบางว่าแล้วก็เปลี่ยนขบวนมาลงบางว่าใช่ไหมแล้วก็จากบางว่าเนี่ยก็ฟืดมานี้มาถึงกรุงธนได้นะครับอันนี้สำหรับสายสีม่วงเนาะเนี่ยมาจากสายสีม่วงทั้งหมดมาลงตะปูนนั่งจากตะปูนฟืดมาท่าพระเปลี่ยนจากท่าพระมาลงที่บางว่าแล้วก็เปลี่ยนจากบางว่าตรงเนี้ยมาลงที่กรุงธนแล้วก็ค่อยนั่งสายสีทองอาจจะดูหลายเส้นทางนิดนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของไอคอนสยามนะครับเดี๋ยวซันก็จะลงไปด้านล่างเพื่อไปเดินไอคอนสยามแล้วนะนี่เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเห็นไฟมันเป็นสีแดงอันนี้คือประตูทางเข้านะแล้วต้องหาตัวที่เป็นลูกศรสีเขียวแบบนี้นะฮะถ้าใครที่อยากใช้เป็นบัตรลายคลังก็คือสอดไปตรงลูกศรชี้เข้าไปแต่ของเราเป็นบัตรเติมเงินแล้วก็ติดด้านบนแล้วก็ออกไปด้านนอกได้เลยนี้เลยนะครับถ้าใครแบบจะซื้อตัวนี้ก็มาซื้อกับเจ้าหน้าที่ก็ได้หรือว่าซื้อตามตู้ก็ได้ซึ่งเขาก็จะมีตู้ประจำแต่ละสถานีให้อยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยจะซื้อง่ายหน่อยมันมีแค่3สถานีมี G1 กรุงธน G2 นครเจริญนครแล้วก็ G3 คลองสานนะครับก็จะอยู่ที่15บาทครับไปนี่ก็ถึงแล้วไอคอนสยามตอนเวลากลับก็เหมือนเดิมเลยเวลากลับก็คือย้อนกลับไปอ่ะย้อนกลับไปทางเดิมด้วยรถไฟฟ้านะครับแต่ว่ามันก็จะมีแบบพวกรถเมล์อะไรต่างๆนานาอีกอย่างนึงนะแต่ว่าอันนี้คือเราก็จะแบบมาด้วยวิธีที่เร็วไม่ได้ง่ายนะวิธีที่มานี่คือไม่ได้ง่ายนะนั่งรถหลายต่อแต่ว่ามันเร็วแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวก็มาถึงที่ไอคอนแล้วครับนี่เลยไอคอนเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย